รูปร่างเด็กวัย16ปีครับรูปร่างดีจริงครับพยายามมาโยนข่าวเลยครับสลับดอกครับจะเสียบซ้ายแข้งขวาสวนคืนไปครับทางด้านกิ่งเพชรน้องชายของคุณสมชายสำนักบกนั้นชื่อภูหลวงเกียรตินครชนครับแต่ก่อนนี่เป็นดาวตังนะครับแล้วครับซ้ายต่อขวาต่อขวาครับจับตาดูดีครับแฟนหมัดมวยค่ายมวยบ้านแรมบ้าอนาคตนี่โอ้โหมีแต่มวยดีๆครับดาวรุ่งและทำมวยแกร่งจริงๆครับแรมบ้านั้นหลังจากเลิกมวยแล้วไปหากินที่ประเทศญี่ปุ่นแม่เจอศอกซ้ายเหมือนกันครับแม่วันนี้เอาละครับเก่ากับสดครับฟ้ากำรามนั้นได้เก่านะครับในขณะที่กิ่งเพชรได้สด16ปีครับตัวนี้สีน้ำเงินกับ22ปีโอ้โหพยายามจะเบิร์นร่องด้วยกำปั้นครับโอ้รูปร่างแกหนาจริงๆครับพยายามหัวด้วยแข้งซ้ายหน้าลากขยับเข้ามาเจอศอกของกิ่งเพชรขยับมาเกาะในได้แล้วครับกิ่งเพชรเด้งตีไปที่หน้าขาครับกำลังขยับหัวขวาเจาะล่างไปไปที่ขาหน้าครับแล้วก็โอ้ยจังหวะสวนหมัดได้เสียวเลยครับเจ๊ครับกรรมการแย่จับปั้นขวาแม่ต่อยลักไก่ที่ดีครับกิ่งเพชรโอ้โหเป็นมวยขวาแต่เตะซ้ายหน้าได้ดีกิ่งเพชรฟ้ากำลามพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาใส่ลูกเก่าซ้ายนั้นวรยะไปเรื่อยครับฟ้ากำลามพยายามจะเกี่ยวแต่ยังคืนไม่ถนัดโอ้โหซ้ายหน้าต่างฝ่ายต่างหลุดครับโยกมาจับปั้นขวาหลุดเติมด้วยแข้งขวาคืนไม่ได้ครับฟรีคิกกับดอกนี้โอ้โหสวยงามครับฟ้ากำลามประสบการณ์ครับถูกแล้วถูกแล้วแกขวาแล้วเตะตีด้วยเข่าซ้ายฟ้ากำรามพยายามจะขวางไว้โอ้โหวนวงนี้โอ้โหแน่นจริงครับจิ้มลำตัวแล้วหัวซ้ายตามเข้าไปฟ้ากำรามจะมาโกงยังไม่เล่นด้วยครับวงในกิ่งเพชรล่าออกอาวุธครับพยายามจ่อล่างก่อนครับฟ้ากำรามเพชรมีซ้ายหน้าพยายามมาเจอจ่อล่างพยายามจะจ่อล่างเหมือนกันครับกิ่งเพชรพยายามจ่อล่างแล้วครับเพชรบวกขวาติดบังครับโอ้แต่เติมด้วยซ้ายครับโอนยกแรกยังอยู่กับรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงเองเลยครับหัวหน้าค่ายอย่างสมเด็จ M16 ครับหรือว่าแรมบ้าระวังหมัดกันนะมันมีกันหมัดแล้วมันหมดแห้งแล้วคุณหลวงเกียรตินครชนครับแล้วก็คุณสมชายสำนักบกดูครับภาพช้าจังหวะนี่กดแขนแล้วสับด้วยศอกซ้ายโอ้ยต้องรีบเอามือมาปิดเลยครับไม่ทันซะแล้วครับแล้วดูครับวงในจังหวะเด้งเสียบของธนฟ้าคำรามแล้วก็ฝ่ายแดงนั้นได้เก่ากระดูกประสบการณ์ในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินได้ความสดยกแรงทั้งคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับมาถึงยกที่สองว่ากันต่อครับต่อยหมัด 1-2 ทักทายเลยครับกิ่งเพชรสายหน้าเน้นออกที่ซ้ายหน้าครับโอ้จะเจอหมัดชุดของฟ้ากำรามสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับกิ่งเพชรพยายามจะขวางไว้ฟ้ากำรามเสียบแล้วตั้งกระแพงเจอหมัดแล้วนี่ครับเติมด้วยแข้งซ้ายโอ้ยเนี่ยกระโจนเข้าไปเลยครับกิ่งเพชรแล้วเติมด้วยแข้งขวาดึงได้เกี่ยวแล้วหวดแหมกึ่งแข้งกึ่งข่าวครับฟ้ากำรามโอ้จังหวะเกี่ยวขานี่แกมีหมัดขวาเลยครับฟ้ากำรามแล้วครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่เลยครับฟ้ากำรามพยายามจะเบียดพยายามจะชวนทะเลาะครับต่อยมัน1-2บริเวณลำตัวแล้วสลับไปหน้าวางเจาะล่างมาเป็นชุดเลยครับนะครับแบบนี้ชักจะวุ่นวายแล้วครับสถานการณ์โอ้ยก้มไปเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ซ้ายหน้าทำงานได้ดีครับกิ่งเพชร
วงในทางด้านฟ้าคำรามลัดไปที่ใต้ปีกครับกดกันใหม่จะเกี่ยหาหน้าเพชรโยกหาจังหวะอยู่ครับปวดขวาโอ้โหแกงล่าต่อยลำตัวเหลือเกินก็อ้าวแล้วเจอศอกของฟ้าคำรามกิ่งเพชรแตกหรือเปล่าครับแตกเลยครับคิ้วทางด้านซ้ายครับปลายคิ้วโอ้พิษศอกของฟ้าคำรามเอาเลยครับก็มาต่อยลำตัวอีกแล้วครับโอ้ได้เลือดเลยครับฟ้าคำรามเริ่มได้ใจขยับโอ้โหกาวอยู่เลยครับศอกขวาเพชรขยับวางซ้ายสวนคืนครับฟ้าคำรามโอ้เจอแต่ซ้ายกินเปล่าฟ้าคำรามจิ้มลำตัวอีกแล้วครับเน้นไปที่เป้าใหญ่ครับโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวทั้งคู่เลยครับเล่นงานลับตัวก่อนครับฟ้ากำลังกิ่งเพชรพยายามวางขวาฟ้ากำลังเปลี่ยนเข้ามาโอ้โหแล้ววงในครับไปที่ได้กันมาคนละดอกคนละทีครับกิ่งเพชรโอ้โหมีตำหนิเลยครับกิ่งเพชรโอ้ปลายหมัดครับหมัดขวาของกิ่งเพชรล็อกในตีสวนคืนโอ้โหมันจริงๆครับฟ้าคำรามเปลี่ยนเข้าหาอีกสายนั้นวัดระยะไปเรื่อยครับทำลายจังหวะกิ่งเพชรนั้นแม่เหมือนกับพะวงแตกโอ้เจอศอกขวาอีกแล้วครับโอ้ยแม่แม่มือนี่อาการจังหวะเข่าลอยครับของฟ้าคำรามฟ้าคำรามเปลี่ยนเข้ามาต่อยมัดหนึ่งสองเห็นว่ากิ่งเพชรนั้นกำลังซึมๆอยู่กิ่งเพชรพยายามจะงัดศอกสู้ครับโอ้ยบวกเลยครับกิ่งเพชรไม่กลัวครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับดูหัวจิตหัวใจของแกครับพยายามจะเอาคืนแม่ชัยว่าจะเอาศอกมาขู่น้องได้ครับกำปั้นจิ้มลำตัวฟ้าคำรามโอ้ยเจอศอกไม่เหมือนกันครับหมดยกที่2ได้เสียวจริงๆครับมาติดตามรับชมกันต่อครับนี่คือบาดแผลจากพิษศอกของฟ้าคำรามฝากเอาไว้ครับที่คิ้วทางด้านซ้ายผมบอกว่าแม่มาได้ปลายยกเอาคืนเหมือนกันครับดูครับสับด้วยศอกขวามีซึมครับมีออกอาการให้เห็นอย่างชัดเจนครับดูครับศอกขวาสับเข้าไปกระโดงคางครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ถึงกับแตกเลยครับบริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายนะครับของกิ่งเพชรโอ้แล้วดูครับดอกนี้อีกทีครับจังหวะสับเข้าไปที่ซอกคอครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับความสนุกความเร้าใจความดุเดือดครับเรานำมาฝากแฟนๆรายการนะครับยกที่3กิ่งเพชรบาดาลก็รานได้หรือเปล่าครับแม่ฟ้าคำรามโอ้ยฟ้าคำรามโหดแข้งขวากิ่งเพชรสวนคืนไม่มีอะไรจะเสียครับทั้งคู่เจอหน้าลุยเลยครับกิ่งเพชรอยากจอดล่างก่อนแล้วครับฟ้าคำรามแม่กิ่งเพชรวางซ้ายวืดแล้วเจอขวาลงโทษโอ้ยแล้วเจอหมัดสวนแล้วมีศอกกิ่งเพชรวางขวาแม่ลุ้นครับออกทะเลไม่ได้ครับกิ่งเพชรยิงหมัดขวาเข้าไปเติมด้วยแข้งซ้ายฟ้าคำรามไม่ยอมครับต้องคืนครับคืนด้วยแข้งขวามาเป็นชุดเหมือนกันครับดูครับโอ้ยพยายามจะใช้ซ้ายทำลายจังหวะของกิ่งเพชรแหละครับฟ้าคำรามเพชรมาวางซ้ายสวยไม่ประมาททั้งคู่ครับซ้ายหน้าหวังสวนคืนเอาอีกแล้วครับเอาคนละดอกคนละทีโอ้โหซ้ายกับขวาเพชรช้านำช้าไม่ได้โอ้ออกซ้ายแล้วเจอสวนครับซ้ายหลุดไปสายตาดีครับฟ้าคำรามพยายามจะเตะไปที่พับในเล่นงานทันลากก่อนเลยครับฟ้าคำรามก่อนจะหวดสูงบริเวณลำตัวเกี่ยวแล้วแม่นักคืนโอ้ยต่างฝ่ายต่างจับขาคู่ต่อสู้ไว้ครับแม่โอ้เกี่ยวแล้วหักครับในทางด้านกิ่งเพชรนี่หลักเหลี่ยมดีไม่ล้มครับสายมาแทงกระสุนดูที่หมัดที่สองโอ้ยแลกกันเลยครับหมัดกับแข้งจังหวะให้เสียวซ้ายเจอขวาคืนเกี่ยวแล้วแบบตัดล่างคืนด้วยขวาครับแม่โอ้มันอกมั่นใจครับมาถึงในช่วงปลายยก
โอ้ยแม่ตามันครับยับโอ้เจอแค่ขวาอีกแล้วครับพยายามจะล็อกในโอ้โหใครจะแซงเข้าป้ายครับครับอีกแค่ตีซ้ายอีกแล้วมันขวาจิ้มลำตัวยังเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยเจอมัดขวาสวนยังมีแค่สวนโอ้โหนี่สายตายังดีครับนักชกวัย22ปีครับกิ่งเพชรหัวซ้ายพยายามโยกขวามาก็ตามด้วยซ้ายโอ้ยซ้ายอีกแล้วเกี่ยวได้คืนคนละดอกคนละทีโอ้ยไม่มีใครยอมใครโอ้โหโอ้มาดีครับเจอเตะตัดล่างครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับทำด้วยเพชรหรือเปล่าครับเนี่ยสู้ได้สุดยอดรวมไปถึงนักชกวัย16ปีคนนี้ครับกิ่งเพชรไม่ว่าผลแพ้หรือชนะครับแต่คนนี้ยังน่าจับตาดูอยู่ครับอนาคตสดใสครับและดูภาพช้าครับแม่นี่ครับจังหวะทิ้งหมัดขวานี่วืดแล้วเจอสวนด้วยหมัดขวาครับแล้วนี่ครับซ้ายวืดเฉี่ยวไปนิดเดียวครับลงโทษด้วยแข้งขวาเลยครับโอ้โหพยายามจะหัวด้วยขวาคืนครับออกซ้ายหน้าสวยก็จริงครับแต่จังหวะสุดท้ายก็เจอคืนครับเอาเลยครับไปลุ้นครับใครจะคว้าตั๋วสุดท้ายผู้ชมครับกลับสู่บนเวทีนะครับคู่นี้ได้เลือดจนได้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแล้วครับมันๆแบบนี้ก่อนจะไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนดีกว่าว่าไฟเดอร์หรือซูเปอร์ไฟเดอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Both fighters receive fighter prize 5,000 baht each. คนละ 5,000 บาทนะครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะผ่านก็สู่รอบชิงเข็มขัด The Champion World Title เชือกได้แก่นักชกจากมุมแดงจอมเชิญ